นายเอกอุดมหรือเบลศรีมโนถูกตำรวจตามจับกุมได้ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในอำเภอป่าแดดจังหวัดเชียงรายหลังก่อเหตุขับรถกระบะเบียดกับรถเก๋งของนายเพิ่มผลสุริยาและยิงปืนไปถูกแฟนสาวของนายเพิ่มผลที่นั่งคู่มาด้วยจนเสียชีวิตเหตุเกิดเมื่อเช้ามืดวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมาจากนั้นนายเอกอุดมได้ขับรถหลบหนีไปเจ้าหน้าที่ได้รวบรวมพยานหลักฐานจนศาลจังหวัดเถิงได้อนุมัติหมายจับหลังควบคุมตัวมาสอบปากคำผู้ต้องหารับสารภาพและถูกนำตัวไปทำแผนที่จุดเกิดเหตุตำรวจระบุนายเอกอุดมเข้าออกเรือนจำเป็นประจำในคดีทำร้ายร่างกายและยาเสพติดล่าสุดเพิ่งพ้นโทษออกมาได้เพียง1ปี